ามอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ที่โรงแรมเดือนต้นนุ่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้ครับโดยคนงานที่เข้าอบรมทุกคนจะได้รับสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวน43คนเป็นชาย29คนและหญิง14คนแบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม16คนภาคการเกษตรและปศุสัตว์25คนและภาคการก่อสร้าง2คนทางคุณสันติบอกว่าหลังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้กรมการจัดหางานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาและส่งแรงงานโดยในปีนี้ประเทศเกาหลีใต้ต้องการแรงงานไทยไปทำงานประมาณ 3,000 คนจึงได้จัดอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีโดยก่อนเดินทางไปเนี่ยก็จะมีการอบรมให้นะครับโดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยรองอธิบดีกรมการจัดหางานยังคงเน้นย้ำกับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ครับว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ไปทำงานอย่างเคร่งครัดเพราะว่าหากแรงงานเนี่ยไปทำผิดกฎหมายนอกจากจะส่งผลต่อตัวเองแล้วก็จะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยรวมทั้งผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในรุ่นต่อๆไปก็ส่งผลกระทบด้วยส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ขอให้ไปทำงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางกรมการจัดหางานอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาจากบริษัทต่างๆโดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดที่อาศัยอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ